สวัสดีครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักน่าเอ็นดูที่ดูแล้วอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตวิศรุที่ตั้งแต่มีลูกชายฝาแฝดครอบครัวนี้ก็ยิ่งน่ารักมากยิ่งขึ้นเลยที่ต้องบอกเลยว่าน้องสายฟ้าน้องพายุก็น่ารักขึ้นทุกวันจนมีแฟนคลับหลงรักในความสดใสน่ารักน่าเอ็นดูของทั้งคู่เลยทีเดียวล่าสุดก็ได้มีความน่ารักของน้องพายุออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมการอยู่เรื่อยๆชีวิตติดดินของตัวเต้าอ้วนอยู่กินง่ายง่ายเลี้ยงง่ายขอแค่มีข้าวเหนียวอ้วนก็สบายแล้วทำไมน่ารักขนาดนี้นะคะลูกพายุและล่าสุดกับความน่ารักแบบแพ็บคู่มาเจอกันก็เลยทำเอาบรรดาแฟนคลับสองซุปตาตัวน้อยถึงกับกลั้นความฮาไว้ไม่อยู่เพราะว่าเป็นการเจอกันในรายการครั้งแรกเลยได้เผยคลิปความน่ารักของเด็กๆ เมื่ออยู่ด้วยกันด้วยเป็นคลิปช่วงพักรายการน้องเรซซิ่งก็ได้มาถือโอกาสโชว์สเต็ปการเต้นใน TikTok แบบน่ารักสุดๆใส่เต็มทั้งสีหน้าและลีลากันทะเลนถอดแบบมาจากคุณแม่แพ็คแบบเต็มๆแต่ดูเหมือนจะมีสิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตโฟกัสนั่นก็คือพายุที่กำลังมองพี่เต้นด้วยสีหน้าท่าทางที่กำลังสงสัยและงงแบบสุดๆจนแฟนคลับแห่แซวพายุหรือเปล่าพายุหรือเปล่าลูกเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า